ก็สวัสดีกันด้วยนะคุณผู้ชมที่รักนะอยู่กับผมในเกม PUBG Mobile แต่ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะมาพูดมาทำคลิปพูดเฉยๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมได้ยกเลิกนะการผูก Facebook ไปแล้วนะอย่างที่คนที่ผมผ่านกลางมาเนี่ยเขาแบบแนะนำผมมาเลยก็คือเฮียพันพี่พันแหละบอกว่าไอดีที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นผูกเฟซทวิตว่างหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยตามที่เฮียพันแกขอมาฮะตามที่เฮียพันแกแนะนำผมมานะผมก็เลยเอาไอดีเนี่ยไปเชื่อมทวิตแล้วก็ยกเลิกเฟซเอาจนปัจจุบันมันยกเลิกการผูกบัญชี Facebook ได้แล้วนะเก็บเสียงดีกว่านะฮะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะฮะเอาง่ายๆนี่ไงรีพอร์ตไปโดนแบนไปนะฮะจังหวะนี้ไอ้นี่ก็โดนแบนไวเหมือนกันนี่ก็สมควรเหมือนกันนะรีพอร์ตไปหลายตัวก็โดนแบนนะฮะผมมาพูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญดีกว่าเว้ยเกี่ยวกับคุณเขตนะน้องเขตนะบอกตามตรงนะฮะว่าผมเคยบอกเขาไปในครั้งที่แล้วแล้วไงย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ฮะว่าผมเคยบอกเขาไปแล้วว่าถ้าเขากวนตีนผมอีกถามว่าเขากวนตีนผมยังไงเขาไม่ได้ด่าผมหรอกแต่เขากวนตีนผมเว้ยก็คือคนปกติอะเวลาจะแอดมาเป็นเพื่อนผมในเกม PUBG Mobile มันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมีคนแอดผมมาแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละฮะเขาก็แอดผมมานะแต่ไม่ใช่ ID นี้เป็น ID เก่าผมอะID เก่าผมที่มันเป็น M4 ทองนะผมมี2 ID ตอนเนี้ยมี M4 The Fuel 5กับ M4 ทองนะผมเล่น2 ID อ่ะนะกับ ID นึงนะเหรอให้ดูนะเนี่ยเขาแอดมา ID นี้นะเอา ID เก่าดีกว่า ID เก่าเลยนะผมบอกตามตรงนะฮะว่าเขาแอดมานะเขาแอดมาใช่ไหมพูดถึงรอบที่แล้วก่อนนะเขาแอดมาเนี่ยฮะ ID นี้ ID นี้ID นะคือเขาแอดมาใช่ไหมเขาแอดผมมาเนี่ยจริงๆนะผมมี2 ID นะเนี่ยคนละ ID กันนะฮะแต่ไม่มีชุดนี้เหมือนกันผมชอบชุดนี้ไงส่วนตัวคือเขาแอดมารอบที่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็เล่นกับผมอยู่สักเดือนนึงเขาก็เลิกแล้วเขาก็แบบยกเลิกเป็นเพื่อนก็คือเลิกแอดไปใช่ไหมจะไล่ฟังฮะผมบอกตามตรงนะฮะว่านั่นแหละก็คือรอบนั้นอ่ะเขาก็มีปัญหาอีกแล้วคืออยู่ดีก็กวนตีนผมไงเลิกเป็นเพื่อนผมนะฮะผมไม่ขอพูดว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุผลอะไรหรือว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคือเหตุจูงใจแรงจูงใจมันคืออะไรผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าเขากวนตีนผมนะฮะผมก็เลยเรียกเขามาคุยนะฮะในอินบ็อกซ์แฟนเพจ YTD ผมเนี่ยเรียกเขามาคุยว่าทำไมคุณถึงเลิกแอดผมไปล่ะครับนะครับเขาก็ไม่ยอมคุยกับผมนะคลิปไปแล้วจำได้ไหมที่ผมทำคลิปแรกไปเขาไม่ได้คุยกับผมนะเว้ยเขาไม่ได้คุยกับผมนะนั่นแหละฮะใช่ครับเขาไม่ได้คุยกับผมครับคือแบบไม่เปิดไมค์คุยอะแล้วตอนหลังผมก็ไปทักแชทใน Facebook Fanpage ของผมเนี่ยทักแชทส่งอินบ็อกซ์ไปหาเขาว่าถ้าคุณไม่มาคุยกับผมไม่มาเคลียร์กับผมแบบลูกผู้ชายนะผมจะเอาคุณออกจากแฟนคลับพิเศษเนื่องจากคุณกวนตีนผมนะคือเขากวนตีนผมอะนะฮะอันนี้คือรอบแรกนะใช่ครับจนมาถึงรอบนี้ครับรอบเนี้ยเป็นรอบที่2แล้วที่มันเกิดขึ้นนะผมบอกตามตรงว่าผมก็ขู่เข้าไปผมว่าคุยกับเขาแบบลูกผู้ชายเลยนะเขาก็บอกเขาขอโทษเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเลิกแอดที่เขากวนตีนผมเนี่ยที่เขาเลิกเป็นเพื่อนผมไปเนี่ยก็เพราะว่าผมพาเขาไปเล่นนะฮะพาเขาไปเล่นแล้วแรงลดไงก็คือพาไปบู๊แล้วแรงลดจริงๆความจริงแล้วเนี่ยผมบอกตามตรงว่าคลิปดังกล่าวคลิปนั้นเนี่ยเขากระโดดไม่มีคนนำโดดแล้วเขากระโดดไปหาเองเขากระโดดไปตายเองนะครับผมไม่ได้นำเขากระโดดแล้วพาเขาไปตายครับคืออย่างที่เขารู้ว่าเขาเล่นเก็บแรงใช่ไหมเขาเล่นเก็บแรงฮะใช่ฮะเขาก็ต้องลงเซฟใช่ไหมแต่เนี่ยเขากระโดดไปตายก็คือมันมีคนมีเบอร์อื่นน่ะชนเขาไปกระโดดตายแล้วเขาก็มาโทษผมคิดว่าผมเนี่ยพาเขาไปตายแต่จริงๆแล้วผมลงเซฟมาก่อนแล้วนั่นแหละฮะทำให้เขาตายใช่ไหมเขาก็เลยอันนี้คือเหตุจูงใจอันนี้คือแรงจูงใจเขาทำไมเขาถึงเลิกแอดทำไมเขาถึงกวนตีนผมในการเลิกเป็นเพื่อนผมนะฮะแล้วผมก็มาเคลียร์กับเขาแบบลูกผู้ชายในคลิปที่แล้วเลยถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะรู้นะฮะพอผมเคลียร์กับเขาเสร็จปุ๊บนะก็แบบอ่ะผมให้อภัยก็ได้นะนะฮะแล้วผมก็บอกเขาอีกรอบนึงว่าถ้าคุณทำอีกรอบนึงนะบอกตามตรงว่าไม่ต้องมาคุยกันเลยนะฮะคือผมจะไม่คุยกับเขาให้เสียเวลาผมไม่มีทางไปเสียเวลาคุยกับคนอย่างเขาหรอกฮะผมบอกตามตรงว่าถ้าคุณทำอีกรอบนึง
นะฮะผมจะไม่สนใจคุณเลยผมจะไม่ยุ่งกับคุณเลยฮะแล้วผมจะเอาคุณออกจากแฟนคลับพิเศษด้วยคือไม่ยุ่งเลยฮะก็คือเขากวนตีนผมนะแต่ในที่สุดครับมารอบที่2รอบนี้เขาก็ทำอีกฮะกวนตีนผมอีกแล้วนะคือกวนตีนผมไปเรื่อยๆบอกตามตรงกูไม่สนใจคนแบบนี้แล้วไม่สนใจแล้วนะถึงเขาจะไม่ได้ด่าผมไม่เหมือนน้องสโนว์ไม่ใช่นะฮะคือน้องสโนว์ยังเข้าใจง่ายกว่าคือบอกตามตรงนะเออผมบอกตามตรงเขาไม่ได้ด่าผมแต่เขากวนตีนผมมันก็ไม่ต่างกันหรอกแนะผมบอกตามตรงผมพูดแต่คลิปที่แล้วไว้แล้วไงฮะว่ากรุณาให้เกียรติผมด้วยคือคุณแอดมาเนี่ยผมรับแอดด้วยความยินดีแต่ตอนหลังคุณกวนตีนผมเลิกแอดผมอีกเอาอีกแล้วนะฮะคือต้องย้อนกลับไปครั้งแรกเขาที่แล้วเลยเว้ยครั้งแรกเขานู้นอ่ะนะครับเขาก็แอดผมมาเหมือนกันเป็นตัวละครเก่าเว้ยเป็นตัวละครเก่าเป็นไอดีเก่าผมเลยที่โดนแบนเลยจำได้ปะย้อนกลับไปเมื่อคราวที่แล้วเลยเขาแอดผมมาเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้เล่นกับเขานะครับก็คือแบบเหมือนกับเขาโมโหอ่ะเขาก็เลยเลิกแอดผมไปอะไรนั่นเขาแอดมาจริงเว้ยเขาแอดมาจริงเป็นตัวละครเก่านะเนี่ยตัวไหนไม่รู้ผมลืมไปแล้วนะฮะมันเป็นตัวเก่าผมอะเออช่างแม่เลยนะฮะคือเขาแอดมาตอนนั้นเว้ยและผมไม่ได้เล่นกับเขาเว้ยนะครับก็คือแบบเขาชวนมาเล่นแต่ผมปฏิเสธเขาแหละเขาเลยโมโหเลิกแอดผมไปในคราวนั้นอะบอกตามตรงว่าคราวที่แล้วเนี่ยคือเนื่องจากที่ผมกำลังสุ่มชุดทองอยู่เออไอชุดไอ้นั่นโกลเด้นทริกเกอร์เนี่ยผมกำลังสุ่มวงล้ออยู่จำได้ปะตอนนั้นผมอัดคลิปไปด้วยนะตอนนี้เขาแบบไอเนี่ยตอนนี้เขาส่งคำขอมาเนี่ยคุณจำได้ปะเนี่ยดูนะเนี่ยไอชุดแน่ชุดทองอันเนี้ยมันมีหลายชุดนะเนี่ยชุดทองเนี่ยเนี่ยบอกตามตรงว่าตอนนั้นเขาก็แอดมาครับเขาแอดผมมาแล้วเออนั่นแหละแอดผมมาไอตัวละครเก่าผม YTD ตัวนั้นน่ะมันโดนแบนไปแล้วนะนั่นแหละฮะคือเขาแอดมาตัวนั้นนะครับเขาแอดมาตัวนั้นนะครับแล้วตอนนั้นน่ะในจังหวะที่ผมกำลังสุ่มชุดทองอยู่นะครับสุ่มชุดเนี้ยมันเป็นวงล้อไงวนมาปีแรกมันเป็นวงล้อนะมาอีกปีนึงแม่งเป็นกล่องคอตตอมอะไรก็ว่าไปนะมองตามตรงว่าตอนนั้นน่ะเขาชวนผมเล่นแต่ผมไม่ได้เล่นกับเขาเขาเลยโมโหเลิกแอดเขาก็เลยโมโหเลิกเป็นเพื่อนผมไปในเกมอ่ะอะไรแบบเนี้ยผมก็บอกตามตรงว่าเอออันนี้กูผิดเองอันเนี้ยเออบอกตามตรงว่าเออผมผิดเองนะฮะผมผิดเองครับที่คุณแอดมาแล้วผมไม่ได้เล่นกับคุณคุณจะโมโหมันก็ไม่แปลกอะไรเว้ยคนเรามันมีอารมณ์โมโหเว้ยเอออันนั้นคือผมตีว่าผมผิดเองนะนี่ผมอุตส่าห์มาแก้ตัวแทนคุณว่าเอ้ยกูผิดเองกูผมผิดเองนะครับเออผมผิดเองเว้ยคือแบบกูผิดเองอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแบบกูผิดเองนะครับรอบที่แล้วเออผมก็เลยออกไปทำคลิปขอโทษเขาด้วยนะว่าเออคราวที่แล้วที่น้องแอดมาแล้วพี่ไม่ได้เล่นเพราะว่าเนื่องจากที่พี่สุ่มชุดทองอยู่พี่ขอโทษน้องนะพี่ผิดเองครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะฮะอะไรประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแบบก็ขอโทษกันไปครับแล้วผมก็ยอมรับว่าผมผิดเองนะครับจนมาอีกรอบนึงก็คือตัวเนี้ยอันนี้คือรอบแรกที่เกิดขึ้นผมก็ตีว่าผมผิดเองนะจนมาอีกรอบนึงนะเป็นรอบที่2เนี่ยนั่นแหละฮะเขาก็แอดมาตัวใหม่ผมเนี่ย500 UC 500 CC เนี่ยแอดมาตัวเนี้ยนะครับแอดมาตัวนี้แอดมาใหม่ในตัวนี้นะครับแล้วเขาก็เลิกไปอีกนะครับเนื่องจากที่เขาให้เหตุผลว่าพี่พาผมไปตายครับนะฮะบอกตามตรงผมไม่เคยพาคุณไปตายครับผมไม่เคยพาคุณไปลงแบบบู๊เดือดๆนะคุณไปลงกับเขาเองช่วยไม่ได้ผมมาลงเซฟนะในด่านแมปลีวิกอะย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับเออเอาง่ายๆนะครับคุณอะฟอนโล่ตามคนอื่นเข้าไปนะฮะคุณไม่ตามผมอะตอนโดดร่มทำไมคุณไม่ฟอนโล่ตามผมมาล่ะครับช่วยไม่ได้นะใช่ครับนั่นแหละนี่คือเหตุผลแล้วผมก็มานั่งเคลียร์กับเขาแล้วเขาก็ขอโทษไอ้พี่ผมขอโทษพี่นะครับแล้วผมจะไม่ทำอีกนะครับเออก็เคลียร์กันไปนะเสร็จแล้วมาถึงรอบเนี้ยรอบที่3เนี่ยเขาหมอตามตรงนะเขาก็ทำอีกนะเลิกเป็นเพื่อนผมไปอีกแล้วคุณกวนตีนอ่ะคือถ้าคุณเลิกเป็นเพื่อนกับผมในเกมเท่ากับคุณตัดความสัมพันธ์ตัดขาดมิตรภาพสำหรับเราสองคนเลยก็คือมันจบกันแล้วอ่ะคือจบแล้วผมคงไม่พูดกับเขาให้เสียเวลาหรอกรอบแรกเอานับตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ที่เขาแอดมาตัวละครเก่า YTD ผมเลยนะรอบแรกผมตีว่าที่เขาเลิกเป็นเพื่อนผมไปว่าเขาโมโหผมตีเป็นว่าอ่ะกูผิดเองผมผิดเองแล้วกันนะส่วนรอบที่2เนี่ยผมไม่ตีว่าผมผิดนะเขาผิดเองนะครับรอบที่3รอบนี้ก็เหมือนกันครับเขาก็ผิดเองเหมือนกันคือเขาผิดหมดเลยนะครับคือรอบแรกผมอาจจะแก้ตัวให้เขาก็ได้อ่ะกูผิดเองก็ได้อ่ะรอบที่2กับรอบที่3จนถึงรอบเนี้ยคือรอบที่3แล้วเขาผิดเองคือเขากวนตีนอ่ะคือแบบเขาตั้งใจแบบกวนตีนผมอ่ะคือไม่มีอะไรทำคือว่างจัดอ่ะคือมากวนตีนผมอ่ะเอาไว้ง่ายนะถ้าคุณกล้าเลิกแอดเป็นเพื่อนผมในเกม PUBG Mobile เท่ากับว่าคุณตัดความสัมพันธ์อย่างแบบอย่างดีเยี่ยมอย่างดีมากๆสำหรับเรา2คนคือจบกันแล้วอ่ะผมอุตส่าห์ชื่นชอบในตัวคุณผมอุตส่าห์ช่วยผลักดัน Channel คุณเนี่ยผมอุตส่าห์โปรโมทคลิปใน Channel คุณเนี่ยอุตส่าห์ช่วยทุกคลิปเนี่ยอุตส่าห์โปรโมททุกคลิปคุณก็กลับมาทำเรื่องแบบเสื่อมๆแบบนี้อีกผมบอกตามตรงว่าจบแล้วเรื่องระหว่างผมกับคุณคือจบกันแล้วนะเอาไว้ง่ายนะ
นะฮะหลายคนอาจจะถามว่าพี่มาคุยดีๆดีกว่าในเกมพี่มาเคลียร์ดีๆว่ะบอกตามตรงมันเคลียร์กันไม่ได้ล่ะมันคุยกันไม่ได้ล่ะผมบอกเขาแล้วไงว่าอย่าทำอีกจะทำอีกก็คือแบบเป็นการกวนตีนผมไงถ้าทำอีกก็ผมก็ไม่สนใจคนอย่างเขาแล้วไม่ยุ่งแล้วนะฮะผมไม่ยุ่งแล้วนะครับคือจบกันแล้วเรื่องระหว่างผมกับเขาคือจบกันแล้วนะฮะไม่ยุ่งแล้วนะฮะแล้วผมเอาเขาออกจากแฟนคลับพิเศษไปคือตอนแรกที่ผมเอาเขาขึ้นมาเป็นแฟนคลับพิเศษแล้วเพราะว่าผมแบบผมรู้สึกผิดกับเขาที่ผมเคยทำไม่ดีกับเขาไปเยอะไงเช่นตอนนั้นเขาแอดมาแล้วผมเลิกคือไม่ได้แอดเขาเพราะว่าคือตอนนั้นเขาแอดผมมาเป็นเพื่อนใช่ไหมเออแล้วเขาก็ชวนผมเล่นอ่ะแต่ผมไม่ได้ตอบรับคำชวนเขาอ่ะผมไม่ได้ตอบรับคำชวนเขาคือผมปฏิเสธเขาอ่ะนั่นแหละผมก็เลยแบบเขาก็เลยโมโหผมนะผมก็เลยตีไปว่าเออกูผิดเองเรื่องนั้นแต่เรื่องเนี้ยไอ้สองรอบหลังเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะมันเอาอีกแล้วนะฮะบอกตามตรงว่าผมเขาบอกตามตรงคุณผู้ชมทุกคนนะว่าถ้าใครอยากจะเล่นเกม PUBG Mobile กับผมเนี่ยแอดมาเล่นกับผมได้คือผมไม่ยิงครับคือถ้าเป็น channel อื่นแม่งยิงหมดแหละเชื่อไหมเอาไว้ไงคือถ้าเป็น channel อื่นอะนะคนซับแม่งสักหมื่นสักแสนคนนะสตรีมเมอร์ชื่อดังเล่นโหดๆเนี่ยมันยิงกันหมดแหละแต่ผมไม่ยิงไงผมเปิดใจอ้าแขนรับทุกคนครับใครแอดมาเล่นกับผมได้รับได้หมดครับลองคิดดูดินะผมพูดแบบโมโหแบบมีอารมณ์โมโหเลยว่าลองคิดดูดิฮะว่าถ้าน้องเขตเนี่ยถ้าคุณเขตเนี่ยเขาไปแอดไอ้พวกนั้นอะไอ้พวกสตรีมเมอร์ดังๆแบบยอดซับเยอะๆแบบคิวโหดๆนะฮะคิวเดทโหดๆอะผมบอกตามตรงเลยนะว่าเขาไม่รับแอดคุณล็อกเพราะอะไรนะเพราะเขาหยิ่งไงเอาง่ายๆเขาไม่รับแอดคนอย่างคุณหรอกผมพูดแค่เนี้ยแต่กูอะกูรับแอดหมดเว้ยมึงแอดมาเหอะกูรับแอดหมดเล่นกับกูได้หมดกูไม่หยิ่งกูไม่ถือตัวคือถ้าเป็นคนอื่นมันถือตัวแล้วไม่เชื่อลองไปรับแอดเขาดูดิเขาจะรับแอดคุณหรือเปล่าผมถามจริงนะฮะแล้วน้องเขียดอะเท่าที่ผมได้ดูชาแนลเขานะเขาไม่ได้ติดตามชาแนลผมชาแนลเดียวเขาติดตามคนสตรีมเมอร์หรือนักแคสเกมแคสเตอร์ที่ทำเกม PUBG Mobile เนี่ยหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน YouTube ก็ตามเขาติดตามหลายคนครับผมเห็นคลิปที่เขาแชร์มาอยู่ในเพจเขาในกลุ่มเขาอะผมเห็นอยู่นะเขาติดตามหลายคนนะเขาไม่ได้ติดตามแค่ผมคนเดียวเว้ยผมบอกตามตรงเลยว่าแล้วคุณไปแอดคนพวกนั้นน่ะผมถามจริงนะว่าเขาจะมีหน้ามารับแอดคนอย่างคุณมั้ยผมถามจริงนะฮะเหี้ยกูพูดจากใจเลยนะเขาจะมารับแอดคนอย่างคุณมั้ยผมถามจริงๆเถอะบอกตามตรงว่าต่อให้คุณแอดไปพวกมันหญิงพวกมันไม่รับพวกมันน่ะไม่รับแอดคุณหรอกนะฮะผมบอกแค่เนี้ยนะครับผมบอกเลยเนี่ยแล้วไอ้คลิปที่ผมแชร์เนี่ยดูนะคือแบบอุตส่าห์แชร์ด้วยความหวังดีนะคือผมแชร์คลิปเขาเยอะที่สุดแล้วนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าผมจะลบคลิปที่แชร์ให้หมดเลยนะผมจะไม่แชร์แล้วนะคนอย่างเขาเนี่ยคือผมตัดขาดและจบแล้วนะเรื่องระหว่างผมกับเขาคือไม่ต้องคุยกันแล้วคือผมบอกตามตรงว่าถ้าคุณทำอีกรอบไม่ต้องคุยกันแล้วคือจบเลยนะครับนะฮะเอาไว้ง่ายคือกวนตีนไงผมจะไล่ลบให้หมดเลยนะไอ้คลิปที่ผมไปแชร์เข้ามาเนี่ยนะฮะเริ่มจะแบบโมโหแล้วคือกวนตีนผมไงคือถามจริงมึงทำแบบนี้เพื่อถามจริงเหรอและรอบนี้กูไม่มาแก้ตัวให้เขานะกูไม่มาแก้ตัวให้มึงว่ากูผิดนะเว้ยคือมึงอะผิดเองนะฮะมึงเลิกแอดกูอีกแล้วกวนตีนอะคือกวนตีนอะคือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมแต่สำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับผมคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับกูเป็นเรื่องใหญ่เว้ยถ้าคุณแอดผมมาดีๆแล้วอยู่ดีๆคุณก็เลิกแอดเป็นเพื่อนผมไปเลิกก็คือเลิกเป็นเพื่อนผมในเกม PUBG Mobile ไปเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณตัดความสัมพันธ์อันใหญ่ดีสำหรับผมที่มีต่อคุณแบบหมดเกลี้ยงแบบหมดสิ้นดีเลยนะเว้ยผมพูดแค่เนี้ยนะฮะผมไม่รู้นะว่าคนอย่างเขานี่เป็นโรคจิตอะไรเหมือนกันคืองงกับคนอย่างเขาเหมือนกันนะนะฮะผมบอกตามตรงเลยว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคจิตหรืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบทิ้งให้หมดเลยนะไม่สนใจแล้วนะผมลบทิ้งให้หมดเลยนะเนี่ยคิดที่ผมไปคอมเมนต์เนี่ยผมจะลบทิ้งให้หมดเลยไม่สนใจแล้วคนแบบนี้นะฮะคือจบกันแล้วอะจบกันแล้วนะฮะผมไม่ยุ่งแล้วนะฮะใครจะติดตามเขาต่อคุณไปติดตามต่อเลยฮะผมไม่เอาแล้วคนแบบนี้นะไอสิ่งที่ผมทำทั้งหมดอะผมหวังดีกับตัวเขาแท้ๆคนเขาอุตส่าห์หวังดีแท้ๆนะฮะหวังดีแท้ๆนะฮะแต่คุณมาทำแบบนี้ก็ผมก็ไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าอย่าทำไอ้เรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยไอ้เรื่องแบบกวนตีนผมเนี่ยบอกว่าอย่าทำก็ยังทำอีกเนี่ยผมก็สักกดไลค์หรือกูเอาไลค์ออกเลยเนี่ยอุตส่าห์ไปเม้นอุตส่าห์ไปอะไรให้แบบดีกับเขาทุกอย่างนะฮะนะครับคือผมทำดีกับเขาทุกอย่างไม่เห็นแบบไอ้สิ่งที่ผมทำดีกับเขาไปเนี่ยผมไม่เคยได้ผลดีตอบแทนเลยนะเว้ย
จริงๆอ่ะเนี่ยลบเลยไม่สนใจแล้วผมไม่สนใจแล้วคนแบบนี้นะไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วนะลบเลยนะไม่สนใจแล้วนะแต่ถ้าเขาจะมาคุยเจรจามาขอคืนดีไม่แล้วพอแล้วนะเพราะว่าให้โอกาสไปแล้วก็ยังจะทำเรื่องแบบกวนตีนผมอีกนะฮะก็คือแบบเขาไม่ได้ด่าผมหรอกแต่เขากวนตีนผมวะไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรเหมือนกันนะคือเป็นโรคประสาทโรคจิตเปล่าเนี่ยว่าเขาแบบสติไม่เต็มหรือเปล่าสติไม่สมประกอบผมไม่รู้นะผมว่าน้องสโนว์ยังเข้าใจง่ายกว่าเลยน้องสโนว์ไปคุยกันเคลียร์กันแบบก็โอเคอะผมว่านะแบบนะอย่าคิดว่าผมไม่ได้คุยกับเขานะเขตเนี่ยน้องเขตเนี่ยคุยนะเว้ยผมคุยนะนะฮะแต่ไม่ได้คุยในเฟซครับแต่คุยกันในเกม PUBG Mobile เพราะเกม PUBG Mobile มันสามารถเปิดไมค์คุยกันได้ไงเนี่ยอุตส่าห์แชร์ให้เยอะนะคือผมแชร์คลิปให้เขาเยอะมากคืออยากจะผลักดันให้ channel เขาโตถามว่าผมแชร์เขาเพื่ออะไรไหมผมถามจริงอะผมไปเม้นในคลิปเขาเพื่ออะไรผมไปแชร์คลิปเขาเพื่ออะไรใช่ไหมต้องการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากเขาหรือเปล่าบอกตามตรงไม่ใช่ครับผมอยากจะแชร์คลิปให้ channel เขาเติบโตมีคนดูเยอะๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่วยคอมเมนต์ให้มีคนจะได้เข้าไปดูใน channel คุณเยอะๆในนามที่ channel ผมมีคนซับต้อง 200,000 300,000 คนเนี่ยถ้าผมแชร์คลิป channel คุณไปเนี่ยคนก็จะหันเข้ามาดู channel คุณเยอะๆคนจะได้ชอบ channel คุณเยอะๆไงแต่บอกผมว่าคุณทำแบบนี้ผมก็ขอบายแล้วผมไม่ยุ่งแล้วนะคนอย่างเขานะใช่ฮะไม่ยุ่งแล้วคนแบบนี้นะแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาเล่นเกมแล้วเขาพูดถึงผมว่ามันก็ดีนะไอ้เรื่องที่เขาเล่นเกมแล้วเขาพูดถึงผมว่ามันก็ดีนะเว้ยเล่นเกมแล้วเขาพูดถึงผมอ่ะผมว่ามันก็ดีนะเว้ยเนี่ยนะฮะคือแบบพูดถึงว่าเอ้ย YTD โดนแบนอะไรเงี้ยมันก็ดีนั่นคือส่วนดีของเขาอันนี้คือส่วนดีของเขาที่แบบที่ผมชอบไงเข้าใจป่ะนะครับบอกตามตรงว่าไอ้ส่วนนั้นมันเป็นส่วนดีของเขาจริงฮะแต่ไอ้ส่วนที่เขากวนตีนผมก็ไม่แล้วแหละนะฮะคือแทนที่เราแอดมาเป็นเพื่อนกันในเกมเนี่ยเรามาเล่นด้วยกันแบบสันติเรามาเล่นด้วยกันแบบดีๆเรามารักกันแบบเรามาแบบชื่นชมผลงานกันเราแบบต่อให้เราไม่ได้เล่นด้วยกันคุณก็แอดมาอ่ะผมก็รับแอดเป็นเพื่อนของคุณด้วยความยินดีเสร็จสักพักนึงอ่ะความรู้สึกอ่ะพอคุณแอดเข้าไปปุ๊บแล้วเขาเลิกแอดคุณอ่ะถ้าเป็นคุณรู้สึกยังไงผมถามจริงน้องเขตผมถามจริงคุณเขตคุณจะรู้สึกยังไงนะฮะเนี่ยผมแชร์คลิปเขาเยอะมากเลยนะและเขาเป็นคนเดียวที่ผมแชร์คลิปให้เขาเยอะสุดแล้วเพราะว่าผมชอบในผลงานเขาไงแต่ตอนหลังไม่เอาแล้วลบเลยไม่สนใจแล้วคนแบบนี้ไม่สนใจแล้วผมจะไม่ยุ่งแล้วนะฮะคือจบกันแล้วนะฮะนะครับแล้วเขาจะไปไหนก็ไปเลยผมไม่สนใจแล้วนะฮะไม่สนใจแล้วอุตส่าห์ชอบในตัวเขานะในการเล่นเกมเนี่ยนะฮะเอออุตส่าห์ชอบแต่ปรากฏว่าคุณทำแบบนี้ไงผมก็ผิดหวังกับตัวคุณมากนะที่คุณทำกวนตีนแบบนี้นะฮะเอาง่ายๆนะฮะอุตส่าห์ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้เนี่ยแชร์เป็น10 20คลิปนะผมไม่รู้หรอกว่าเขาแชร์คลิปให้ผมหรือเปล่าแต่ผมแชร์ให้เขาทำไมอ่ะผมชอบอ่ะแต่คุณทำตัวแบบนี้ผมก็ไม่สนใจละนะฮะใครจะติดตาม channel เขาก็ติดตามต่อแต่ผมไม่เอาแล้วนะฮะไม่สนใจแล้วนะลบไปเลยนะไม่สนใจอุตส่าห์โปรโมทให้อุตส่าห์แชร์คลิปให้นะผมไม่สนใจแล้วนะคนแบบนี้นะคุณพันธวัฒน์ไม่เกี่ยวเอาไอ้คนเนี้ยคือกวนตีนผมไงบอกว่าอย่าบอกว่าไม่ทำอีกยังจะทำอีกคือกวนน่ะคือหาเรื่องแบบปั่นหัวมากกวนผมอ่ะเขาไม่ได้ด่าผมหรอกแต่เขากวนผมนะฮะแอดมาดีๆก็กวนตีนเลิกแอดอีกนะฮะก็ไปเถอะนะฮะไปเถอะนะฮะเนี่ยอุตส่าห์กดไลค์กดแชร์กดหาเหี่ยวอะไรให้เนี่ยนะไม่มีความหมายเลยสิ่งที่ผมทำอ่ะนะผมทำแบบเพื่อตัวเขาเองโดยเฉพาะไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองเลยนะพวกแชร์คลิปพวกคอมเมนต์เนี่ย
คือถ้าเป็นคนดังคนอื่นอ่ะผมถามจริงเขาจะมาแชร์คลิปให้คุณไหมเขาจะมากดไลค์กดแชร์ให้คุณไหมผมถามจริงนอกจากผมคนเดียวแหละแล้วคนดังคนอื่นที่เล่นเกม PUBG Mobile พวกแบบดังๆแบบมีคนซับเยอะๆเนี่ยนะครับเล่นโหดๆเนี่ยคิวเป็น10 20ตัวเนี่ยที่คุณแอดไปอ่ะเขารับแอดคุณไหมผมถามจริงเถอะโถนะแต่ที่ไอ้คนพวกนั้นน่ะคุณไปให้ค่ากับเขานะครับแหมที่ผมเนี่ยคุณแอดมาผมก็รับแอดคุณนั้นไม่ให้ค่ากับผมเลยเลิกแอดคืออยากจะเลิกก็เลิกไอ้เหี้ยตัดความสัมพันธ์ถ้าคุณกล้าตัดกูก็กล้าตัดวะแล้วผมไม่สนใจแล้วคนแบบนี้นะใครอยากติดตามก็ไปติดตามนะผมไม่สนใจอ่ะจบกันแล้วเรื่องระหว่างผมกับเขาจบกันแล้วเนี่ยนะฮะทำตัวเองครับรอบแรกผมอาจจะแบบแก้ตัวให้นะว่าเออกูผิดผมผิดเองแหละคือแอดมาแล้วผมกำลังสมชุดทองอยู่คุณก็เลิกแอดผมไปแล้วเออคุณจะมีน้ำหูมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะผมเข้าใจเลยนะฮะเออผมผิดเองก็ได้รอบแรกแต่รอบ2รอบ3อันนี้กูไม่ผิดละคุณผิดเองล้วนๆนะใช่ฮะโอเคนะเข้าใจนะอย่าหาว่าผมใจร้ายเลยไม่ได้นะคุณทำตัวเองนะเอาง่ายๆนะกวนตีนผมไงคือผมไม่ชอบคนที่แบบกวนตีนผมอะไรเงี้ยนะฮะไม่ชอบนะเอาง่ายๆนะคือทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะใครจะติดตาม channel เขาก็ไปติดตามแต่ผมบายแล้วผมขอบายไม่ขอยุ่งแล้วนะคนแบบนี้นะกวนตีนผมไงหาเรื่องกวนตีนผมบอกว่าอย่าทำยังจะทำอีกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกทำอีกนะฮะเหมือนไอ้คำพูดของผมที่ผมพูดออกไปเนี่ยไอ้คำพูดของผมที่ผมพูดบอกคุณไปเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณเลยนะกวนตีนผมไงผมเลิกซับแล้วนะเรียบร้อยนะฮะคือไม่ยุ่งแล้วนะคนแบบนี้นะคือตัวใครตัวมันตัวใครตัวเผือกอยากจะทำเหี้ยอะไรก็ทำไปนะครับคือมึงอยากจะทำช anel YouTube อะไรมึงทำไปเลยไม่เกี่ยวกับกูแล้วนะไม่สนแล้วนะโอเคนะประมาณนี้นะโกนตีนผมอีกนะว่างจัดหรือไงวะหาแม่งแต่มันไม่ได้ด่าผมหรอกแต่มันแบบกวนตีนไงรอบแรกยังแบบผมยังผิดนะรอบแรกผมรอบแรกไอ้รอบแรกล่าสุดเลยตัวเก่าอ่ะผมก็บอกว่าเออผมผิดเองก็ได้อะผมตีว่าผมผิดเองก็ได้คือคุณแอดมาแล้วผมไม่ได้รับแอดคุณนะเพราะว่าตอนนั้นผมกำลังสุ่มชุดทองอยู่คุณจะโมโหมันก็ไม่แปลกเออผมผิดเองแหละคือถ้าคุณแอดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าคุณแอดผมมาแล้วคุณเชิญผมมาเล่นเกมตั้งแต่ตอนนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแล้วถ้าผมไม่ปฏิเสธคำเชิญของคุณอะเรื่องทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยตีว่าผมผิดเองแต่มารอบสองรอบสามเนี่ยนะผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะฮะรอบแรกผมผิดเองรอบสองเนี่ยเขาให้เหตุผลว่ารอบสองเนี่ยมันให้เหตุผลว่าคือแบบคือรอบสองเนี่ยมันให้เหตุผลว่าอะไรไหมรอบสองเนี่ยมันให้เหตุผลว่าเออพาไปตายทั้งที่ผมว่าลงเซฟนะแต่คุณอะกระโดดไปตายเองนะฮะกระโดดแบบมีคนชวนคุณกระโดดล่มแล้วคุณกระโดดไปตายเองช่วยไม่ได้นี่นะฮะแล้วคุณก็โมโหอะไรนะรอบสองนี่ก็เคลียร์ไปแล้วคุยกับลูกผู้ชายแล้วแล้วผมก็ท้าคุณอีกว่าถ้าคุณทำอีกผมย่อเหมือนกับเหมือนคุณต้องการลองอำนาจผมอะเหมือนกับคุณต้องการแบบกวนตีนผมอะเหมือนคุณต้องการแบบลองใจผมอะเออถ้าทำอีกนะถ้าคุณทำอีกนะผมบอกตามตรงเลยถ้าคุณทำอีกนะผมจะไม่ยุ่งกับคุณเลยนะผมจะตัดคุณออกจากแฟนคลับพิเศษด้วยคือหมั่นไส้ไงกวนตีนไงนะถ้าคุณกวนตีนมาผมก็กวนตีนคุณเหมือนกันทำไมอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ทำอีกจนได้จะเป็นรอบที่สามไม่ต้องคุยกันแล้วนะถ้าทำอีกก็เอาอีกถ้าทำอีกก็กวนตีนอีกก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะคนเหี้ยแบบนี้ก็ไม่ต้องคุยกันอีกแล้วนะถ้าทำอีกก็ไม่ต้องคุยกันอีกอ่ะทำอีกก็ไม่ต้องคุยกันอีกแล้วนะผมบอกเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ทำอีกอ่ะผมบอกแค่นี้เลยก็ทำอีกก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะเอาง่ายทำตัวเองแล้วช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้กูไม่ผิดนะคือมึงผิดเองนะเอาง่ายๆนะก็ตามนี้แหละคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่อยากบอกนะไอ้คราวที่แล้วอ่ะไอ้รอบที่2เนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่น่าจะเดือนที่แล้วเดือนเมษามั้งเออเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษานะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษาเออแบบแล้วผมก็เอาคลิปมาลงย้อนหลังอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะคือถ้าทำอีกก็ไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะเอาง่ายๆคือแบบคุยไปก็เปลืองน้ำลายอ่ะคุยไปก็เสียเวลากับคนแบบนี้นะเอาง่ายๆนะคือถ้าเป็นคุณถ้าผมถามจริงถ้าเป็นคุณคุณเสียความรู้สึกไหม
คือแอดเข้ามาดีๆแอดมาพูดคุยแอดมาเล่นกันในเกมดีๆนะครับแอดมาเล่นกันดีๆแล้วสักพักหนึ่งคุณกวนตีนผมอะคุณเลิกเป็นเพื่อนผมอีกอะนะครับผมถามจริงถ้าเป็นคุณเสียความรู้สึกไหมคุณก็ต้องเสียความรู้สึกเหมือนกันใช่กูก็เหมือนกันกูก็เสียความรู้สึกกับมึงเหมือนกันแหละนะฮะเอาไว้ง่ายนะนะฮะผมบอกตามตรงเลยว่าไม่ยุ่งไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวแล้วผมทำดีกับเขาตลอดนะฮะใช่ฮะหวังดีกับคนอย่างเขาแท้ๆหวังดีตลอดหวังดีแท้ๆนะฮะไม่เคยได้ผลดีแบบตอบแทนเลยผมอะหวังดีตลอดมาเจอเรื่องแบบนี้ผมก็ช่างแม่งไม่สนใจแล้วนะฮะคนแบบนี้นะคือตัวใครตัวมันเถอะนะฮะนะฮะแล้วมึงไม่ต้องแอดมาแล้วนะนะฮะคือถ้าแอดมาอีกผมบล็อกเลยไม่สนใจแล้วไอ้คนแบบนี้นะต่อให้ผมบอกตามตรงว่าต่อให้ผมจะเล่น ID ไหนก็ตามนะฮะใช่ฮะผมจะบล็อกให้หมดเลยไม่สนใจแล้วฮะคนอื่นสามารถแอดมาได้นะแต่คนเนี้ยแต่มึงอ่ะไม่ต้องแอดมาแล้วนะฮะคนอื่นอ่ะแอดมาได้นะใครอยากเล่นกับผมแอดมาได้ครับยกเว้นไอ้คนเนี้ยแอดมาไม่ได้แล้วนะฮะยกเว้นไอ้คนเนี้ยมึงไม่ต้องแอดมาแล้วแอดมาแล้วก็กวนตีนกูอีกนะคือถ้าเป็นผมผมเสียความรู้สึกในเหี้ยอุตส่าห์อ้าแขนรับแอดด้วยความยินดีมึงเอาอีกแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลเหี้ยอะไรก็ตามอ่ะนะฮะก่อนที่จะมีเหตุผลควรจะทักมาในแฟนเพจอินบ็อกซ์ผมก่อนในแฟนเพจ YTD ผมในแฟนเพจ YTD ผมซะก่อนว่าทำไมเลิกแอดเนี่ยทักมาที่แฟนเพจผมได้ดิทำไมไม่ทักมาคุยกันก่อนนะแล้วก็อธิบายเหตุผลสวยหรูว่าเลิกแอดเพราะอะไรนะครับจริงไหมคือถ้าเป็นคนปกติอ่ะก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะนะฮะใช่ไหมทักมาคุยกันได้ดิแต่นี่คือไม่ได้ทักคุยเหี้ยอะไรเลยก็คือเลิกเป็นเพื่อนก็เลิกเป็นเพื่อนไปคือกวนตีนอ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเหี้ยอะไรก็ตามนะมึงก็ควรที่จะอธิบายเหตุผลให้กูฟังก่อนเข้าใจป่ะนะฮะแบบนี้ก็แบบช่างหัวแม่งเหรอไม่สนใจละนะฮะผมบอกแค่นี้เลยนะแล้วผมจะไม่สนคนแบบนี้อีกแล้วนะคือแบบถือว่าเป็นการหักหน้าผมมากถือว่าเป็นการกวนตีนผมไม่ใช่กวนธรรมดาคือกวนตีนนะครับเอาไปง่ายนะคนเขาอุตส่าห์หวังดีมาทำเรื่องแบบนี้มาทำเรื่องเสื่อมๆแบบนี้ก็ผมก็ไม่สนใจแล้วนะฮะใครจะว่าผมยังไงก็ช่างนะรอบที่แล้วกูอาจจะผิดแต่รอบนี้กูไม่ผิดแน่นอนคือมันผิดเองนะครับต่อให้มาขอโทษผมให้อภัยนะฮะให้อภัยได้อุ้ยให้อภัยได้บอกตามตรงว่าให้อภัยได้นะครับบอกตามตรงว่าให้อภัยได้แล้วอยากจะแอดมาใหม่นะฮะแล้วในอนาคตมันก็ต้องเลิกแอดอีกมันก็จะวนเป็นวงจรอุบาทอยู่เงี้ยนะฮะใช่ฮะผมบอกตามตรงเลยนะว่าบอกตามตรงเลยว่าให้อภัยได้แต่ผมจะแต่กูจะไม่รับแอดมึงแล้วพอแล้วนะฮะผมหวังดีกับเขาตลอดหวังดีกับเขาเสมอหวังดีกับเขาแท้ๆแต่เขามาทำแบบเนี้ยทำลายความหวังดีของคุณอ่ะถ้าเป็นคุณอ่ะคุณรับได้ไหมวันนึงอ่ะchannel youtube ผมอ่ะคนติดตาม 300,000 คนเงี้ยไปแชร์คลิปใน channel คุณน่ะคนติดตามหลักร้อยอ่ะ100คนน่ะซับเท่าไหร่มันไม่สำคัญหรอกแชร์ให้หมดแหละนะครับแล้วก็แอดมาเล่นเป็นเพื่อนกันในเกม PUBG Mobile ดีๆสักพักนึงไอ้คน100ไอ้คน100ซับเนี่ยมันเลิกเป็นเพื่อนมันเลิกแอดมันเลิกเป็นเพื่อนในเกม PUBG Mobile สำหรับยูทูบเบอร์ที่มี100,000ซับสักผม 300,000 ซับอ่ะมันเลิกเป็นเพื่อนผมอ่ะคุณคิดดูถ้าเป็นคุณจะเสียความรู้สึกมั้ย channel youtube 300,000 ซับโดน channel YouTube 100ซับเนี่ยหักหน้ากวนตีนคุณแบบหมั่นไส้คุณแบบกวนตีนคุณแบบไร้สาระปัญญาอ่อนทำกิริยาไร้สาระปัญญาอ่อนกับคุณด้วยการเลิกแอดคุณไปเนี่ยถ้าเป็นคุณเสียใจมั้ยนะถ้าเป็นคุณแบบเสียความรู้สึกมั้ยบอกตามตรงมันต้องเสียความรู้สึกอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆแต่ใครจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ทราบแต่ผมอ่ะเสียความรู้สึกมากๆไอ้เหี้ยเป็นแฟนคลับกันแบบดีๆเป็นแฟนคลับพิเศษคุยกันรักกันแบบชอบกันแบบชื่นชมผลงานกันแบบดีๆแบบไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมได้กูจัดไปนะฮะแล้วกูจะไม่สนไอ้คนที่เหี้ยแบบนี้อีกแล้วบอกตามตรงนะไม่สนแล้วนะฮะคือตัวใครตัวมันเลยคือทางใครทางมันเลยกูไม่สนใจแม่งแล้วนะฮะช่างหัวแม่งไปนะฮะแฟนคลับผมมีต้องหลายคนเนี่ยอย่างน้องสโนว์เนี่ยนะอย่างน้องทามเนี่ยอย่างน้องนิวเนี่ยโอ้เนี่ยฮะโอ้แฟนคลับผมมีหลายคนนะใช่ฮะดีๆทั้งนั้นนะฮะถ้าเจอแฟนคลับที่เหี้ยแบบนี้ก็เสียความรู้สึกผมบอกตามตรงแต่เขาไม่ได้ด่าผมแต่แบบกวนตีเนี่ยมาแนวกวนมาแนวปั่นมาแนวแบบหยอกมาแนวแบบไร้สาระกูปัญญาอ่อนไงเอาง่ายๆผมขอพูดแค่เนี้ยนะฮะใช่ฮะบอกตามตรงผมไม่สนแล้วคนแบบนี้แล้วไม่ยุ่งแล้วนะฮะพอแล้วคือจบกันแค่นี้เถอะจบแล้วเรื่องระหว่างผมกับเขาคือจบกันแล้วนะจบแล้วนะฮะ
คือตอนแรกก็จะสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับแฟนคลับคนอื่นๆน่ะผมก็อุตส่าห์ไปสานสัมพันธ์ไปสร้างความสัมพันธ์ดีๆแต่คุณเจอแบบเนี้ยคุณอยากจะสานสานความสัมพันธ์ดีๆกับคนแบบนี้อยู่มั้ยล่ะผมถามจริงนะอีกวันนึงก็ดีอีกวันนึงก็เปลี่ยนจากคนละคนจากหน้ามือไปหลังตีนอีกวันนึงก็ดีดีเหลือเกินนะทักมาคุยกับผมพูดกับผมดีๆเอ่ยถึงผมดีๆแต่อีกวันนึงก็กวนตีนผมแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้ด่าผมนี่เขากวนตีนผมมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เขาด่าผมหรอกกวนตีนผมแบบเนี้ยคือผมก็ไม่ชอบคือ1ที่ผมไม่ชอบเลยคือ1ผมไม่ชอบคนด่าผมนะ1นะกับ2คือผมไม่ชอบคนกวนตีนแต่ถ้าเขามาขอโทษมายกโทษผมก็ยกโทษให้แต่ถ้าเขามาขอโทษผมนะผมก็ยกโทษให้ผมก็ให้อภัยได้นะแต่ผมจะไม่รับแอดคนอย่างมึงอ่ะมาเล่นเป็นเพื่อนกูในเกม PUBG Mobile อีกแล้วผมเล่นเกม PUBG Mobile ต่อไปครับนะผมเล่นต่อไปครับแต่ถ้ามึงจะมาเล่นกับกูเนี่ยกูคงไม่ชวนมึงมาเล่นนั่นแหละนะฮะผื่อมึงจะเปลี่ยนใจไงถ้ามึงมาเล่นกับกูเนี่ยนะฮะถ้ามึงมาเล่นกับกูเนี่ยนะถ้ามึงอยากเล่นกับกูเกม PUBG Mobile นะถ้ามึงอยากเล่นเกม PUBG Mobile กับกูคงไม่เล่นเกม PUBG Mobile กับมึงแล้วกูคงไม่อยากเล่นเกม PUBG Mobile กับมึงแล้วต่อให้มึงแอดมานะฮะใช่ฮะกูก็ไม่อยากจะรับแอดคนอย่างมึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันก็จะวนลูปเดิมอีกมันก็จะเป็นแบบนี้อีกคุณคิดดูดิคุณเสียความรู้สึกมั้ยมึงถามจริงเลยนะรอบแรกกูตีว่ากูผิดเองก็ได้รอบ2รอบ3เนี่ยมึงผิดล้วนๆนะฮะจะมาหาว่ากูผิดเลยฮะมึงทำตัวเองนะฮะจะด้วยเหตุผลสวยหรูเหี้ยอะไรก็แล้วแต่มึงควรอธิบายเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเลิกแอดกูสั่งมึงแล้วกูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าทำอีกเพราะกูไม่ชอบเข้าใจเปล่ามึงก็ทำอีกโอเคนั้นก็บายเลยไอ้เหี้ยคนแบบนี้คนเหี้ยแบบนี้ผมก็ไม่สนใจแล้วนะโอเคนะแต่มันก็ไม่ด่าผมหรอกแต่มันกวนตีนผมไงโอเคนั่นจะเข้าใจอ่ะคือผมก็เลยไม่สนใจแล้วคนเหี้ยแบบนี้นะคือทางใครทางมันคือตัวใครตัวเผือกอ่ะตัวใครตัวมันเลยแล้วกันนะโอเคจบกันแค่นี้แล้วกันไปละคลิปนี้เอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะแม่งพูดแล้วโมโหจริงๆว่ะแม่งทำเรื่องต่ำๆแบบเดิมอีกนะฮะผมบอกตามตรงผมขอฝากถึงคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับว่าใครจะอยากจะเล่นใครอยากจะเล่นเกม PUBG Mobile กับผมมาแอดมาได้ครับผมตอนนี้ผมเล่นอยู่2 ID นะแอดมาได้ครับนะฮะแต่ผมเป็นคนที่เซนซิทีฟในเรื่องนี้มากผมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแบบจริงจังกับเรื่องนี้มากว่าคุณแอดมาได้ครับแต่คุณอย่าเลิกแอดผมแต่ถ้าคุณอยากจะเลิกแอดผมเลิกได้ครับเลิกได้แต่คุณควรอธิบายเหตุผลของคุณมาให้ผมฟังในอินบ็อกซ์แฟนเพจก่อนแต่ถ้าอยู่ไอเดียคุณแอดมาแล้วคุณไม่ได้บอกผมอะแล้วคุณก็เลิกแอดผมไปอีกอะนะครับผมก็จะถือว่าคุณกวนตีนผมนะอันนี้ผมพูดแค่นี้นะเพราะกูอุตส่าห์อ้าแขนรับอุตส่าห์รับมึงเป็นเพื่อนแต่มึงเลิกเป็นเพื่อนกูไปอีกกูก็ถ้าเป็นกูก็เสียความรู้สึกอะจริงไหมใจเขาใจเราครับใจเขาใจเราใช่ครับสามารถแอดผมมาได้คือผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบบ้าขนาดนั้นจนที่ว่าเฮ้ยคือต้องแอดมึงไปอย่างเดียวต้องแอดมึงไปอย่างเดียวถึงเวลาจริงกูจะเลิกเป็นเพื่อนมึงไม่ได้หรอบอกตามตรงว่าเลิกเป็นเพื่อนกูได้แต่มึงควรบอกกูก่อนว่ามึงมีเหตุผลอะไรที่จะเลิกเป็นเพื่อนกูในเกม PUBG Mobile ไม่ใช่แค่เกม PUBG Mobile เกมเดียวเกมอื่นที่กูเล่นเป็นเกมออนไลน์เช่น Free Fire หรือ PUBG เนี่ยหรือ Call of Duty Mobile อ่ะแอดมาเล่นกับผมได้เว้ยนะครับแต่ก่อนที่คุณจะเลิกเป็นเพื่อนกับผมในเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile Free Fire หรือ Counter หรือว่าไอ้ Call of Duty Mobile หรืออะไร Counter Strike CS:GO อะไรก็ตามที่แอดมาได้แอดมาเล่นกับผมได้ที่เป็นเกมออนไลน์อ่ะแอดมาเล่นกับผมได้ทุกเกมนะไม่ใช่แค่เกม PUBG Mobile เกมเดียวทุกเกมออนไลน์อ่ะคุณแอดมาเล่นกับผมได้ผมไม่ว่าครับนะครับตอนนี้ผมกำลังหาเพื่อนเล่นอยู่แอดมาเล่นกับผมได้ครับแต่ถ้าคุณจะเลิกเป็นเพื่อนผมนะครับผมจะเซนซิทีฟผมจะจริงจังกับเรื่องนี้มากผมจะเป็นคนที่ถือทิฏฐิกับเรื่องนี้มากเนี่ยว่าคุณเลิกคุณแอดมาได้ครับแต่ก่อนที่คุณจะเลิกแอดเนี่ยก่อนที่คุณจะเลิกแอดเป็นเพื่อนผมเนี่ยก่อนที่คุณจะเลิกแอดผมหรือก็คือเลิกเป็นเพื่อนผมในเกมนั้นๆเนี่ยคุณควรบอกอธิบายเหตุผลให้ฟังก่อนว่าทำไมคุณถึงเลิกเป็นเพื่อนผมโอเคป่ะคุณควรอธิบายเหตุผลให้ฟังก่อนโอเคเข้าใจป่ะนะฮะคุณอธิบายผลให้ผมฟังให้ชัดเจนนะครับแล้วคุณจะเลิกเป็นเพื่อนเฮียอะไรก็ว่าไปไม่ใช่อยู่ดีอะเลิกเป็นเพื่อนเลิกเป็นเพื่อนไอ้เฮียอย่างนั้นแม่งก็แบบเสียความรู้สึกอะไอสัตว์ที่ตอนแอดกูก็อุตส่าห์แบบส่งเลข ID ให้พวกมึงแอดมาอย่างดีแต่สักพักหนึ่งพวกมึงอะเลิกแอดกูไปอะถ้าเป็นผมผมเสียความรู้สึกไหมไอ้เฮียอุตส่าห์เปิดให้แม่งแอดมาแต่ที่มึงอยากจะเลิกเป็นเพื่อนมึงก็เลิกง่ายๆไอ้เฮียแหมที่ตอนแรกกูหยิ่งนะกูแบบคือถ้าใครอยากเล่นกับกูมึงไม่ต้องแอดมาเลยเฮียแบบกูไม่ส่งเลข ID ให้ด้วยมึงไม่ต้องแอดมานะเว้ยเพราะกูหยิ่งนะแม้ที่กูหยิ่งไม่อยากจะรับใครเป็นเพื่อนมึงก็ขอกูแบบเอ้ยพี่ชวนผมเล่นหน่อยพี่ครับชวนผมเล่นเป็นเพื่อนหน่อยพี่แบบ
รับแอดผมด้วยพี่แหมมึงก็ชวนมาจังเลยแต่พอกูเปิดอกเปิดใจกูอุตส่าห์เอาทิฏฐิตัวเองออกแล้วกูอุตส่าห์เอาทิฏฐิตัวเองออกแล้วกูอุตส่าห์เอาความหยิ่งความจองหองกูออกแล้วก็คือเป็นการเปิดอกเป็นการโอเพ่นเป็นการเปิดขว้างรับแอดทุกคนอ่ะกูไม่หยิ่งแล้วกูรับแอดได้มึงแอดมาได้เลยพอกูรับเปิดรับแอดเสร็จปุ๊บสักพักนึงมึงเลิกเป็นเพื่อนไปไอ้เหี้ยถ้าอย่างงี้กูกลับไปหยิ่งเหมือนเดิมดีกว่ามั้ยนะฮะเออคือตอนแรกอะผมหยิ่งนะเว้ยผมไม่รับแอดใครเลยเว้ยเกมพับจีโมบายอะแต่พอแบบพอกูหยิ่งแล้วอะแฟนคลับกูก็แบบอยากเล่นกับผมไงพี่เหมือนกับตอนแรกที่ผมเปิดหน้ากับตอนเปิดเผยชื่อเล่นจริงๆอะผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยชื่อเล่นจริงๆกับเปิดหน้าไม่อยากจะเปิดหน้าไม่อยากจะเปิดกล้องนะครับอยากให้ติดตามที่ผลงานไม่ได้อยากให้ติดตามที่หน้าตาหรือชื่อตัวบุคคลนะครับผมบอกตามตรงว่าพอแบบพอไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้เปิดเผยชื่อเล่นจริงๆคนก็ถามหาอ่ะผมก็เลยเปิดเลยจริงๆผมไม่อยากจะเปิดนะส่วนเรื่อง ID เกมพับจีอ่ะหรือ ID เกมอื่นอ่ะ Free Fire หรือ Call of Duty หรือ CS:GO อ่ะไอ้ Counter Strike อ่ะผมบอกตามตรงนะผมบอกตามตรงว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยหรอกนะแต่ต้องเปิดเผยเพราะว่าคือตอนแรกกูหยิงอ่ะกูไม่เปิดเผยเลยนะแต่มันมีคนมาเม้นบอกว่าพี่ผมอยากเล่นกับพี่อ่ะพี่อ่ะยิงดิรับแอดผมหน่อยพี่อ้าวได้ถ้าอยากเล่นกับกูตอนแรกกูก็หยิ่งนะไม่อยากจะรับไม่อยากจะรับแอดใครหรอกคือตอนแรกกูหยิ่งอะนะคือคนเราอะมันต้องมีอีโก้ในตัวเองครับคนเรามันต้องมีอีโก้ทุกคนแหละคือตอนแรกผมก็อีโก้สูงอะคือผมก็หยิ่งอะว่าเฮ้ยนะคุณแอดมาผมจะไม่รับแอดคุณเลยเว้ยนะครับไม่รับแอดเลยนะเพราะกูหยิ่งไงมึงไม่ต้องแอดมาเลยนะครับมึงไม่ต้องแอดมานะครับเอาไว้เพราะกูหยิ่งอะแต่มันก็มีคนมาเม้นบอกว่าพี่แหมจะหยิ่งเลยพี่แหมคนซับเป็นแสนแล้วหยิ่งจังเลยนะตอนนั้นคือผมคนซับเป็นแสนอยู่ไงแสนเดียว100,000 ซับอ่ะ100,000ซับจะใครไม่หยิ่งจังวะบอกตามตรงคนไม่กระด่ากูหยิ่งอีกอ่ะกูเปิดใจแล้วกูเปิดใจแล้วกูโอเพ่นกูอ้าแขนรับแล้วกูเปิดใจกว้างๆอ้าแขนรับแล้วมึงจะมารับแอดกูเป็นเพื่อนรับได้กูรับทุกคนครับกูไม่หยิ่งนะแต่พอกูเปิดรับทุกคนกูไม่หยิ่งแล้วปรากฏว่ามึงเลิกเป็นเพื่อนกูไปอ่ะถ้าเป็นกูอ่ะถ้าเป็นมึงอ่ะมึงเสียความรู้สึกมั้ยกูถามจริงไอ้เหี้ยเสียความรู้สึกหมดแล้วนะครับผมพูดแบบนี่กูไม่ได้ใส่แอคติ้งนะแอคติ้งกูไม่ได้ดีนะเว้ยบอกตามตรงผมพูดแบบใช้อารมณ์อ่ะผมพูดตามหลักความเป็นจริงเลยว่าเออที่กูเปิดรับมึงแล้วมึงก็แบบกวนตีนกูอ่ะมึงก็เลิกแอดกูอีกมึงก็เลิกเป็นเพื่อนกูอีกกูมึงแอดมาดีๆสักพักหนึ่งมึงเลิกแอดกูมึงเลิกเป็นเพื่อนกูเนี่ยมึงกวนตีนละคือแล้วตอนแรกกูเปิดไปมันจะมีความหมายเหี้ยอะไรครับผมถามจริงนะครับบอกตามตรงเลยคือถ้าเจอคนประเภทนี้คือแบบผมไม่ชอบเลยแบบเนี้ยไอ้เหี้ยคือตอนแรกก็ด่าว่ากูหยิ่งที่กูไม่หยิ่งกูเปิดรับมึงแอดมาแล้วมึงก็เลิกเป็นเพื่อนกูอีกพอรับพอแบบพอกูรับแล้วมึงก็กวนตีนกูไงมึงก็มาเลิกเป็นเพื่อนกูในเกมอีกถามจริงแล้วมึงจะแอดมาทำดอเลยมึงแอดมาทำเพื่อถามจริงเด้อเป็นการหักหน้ากูเป็นการกวนตีนกูหรือว่าเป็นการปั่นกูเป็นการป่วนกูเล่นๆเหรอถามจริงเถอะผมบอกตามตรงแบบนี้ผมจะไม่รับแอดใครแล้วเว้ยบอกตามตรงเลยผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนใหม่แล้วผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะผมเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วไอสิ่งที่ผมเจอมากับตัวผมมันเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วฮะว่าทุกๆคนฮะไม่ว่าผมจะเล่นเกม PUBG Mobile เล่นเกม Free Fire เล่นเกม Call of Duty Mobile หรือเล่นเกม CS:GO หรือ Counter Strike หรือเกมออนไลน์เหี้ยอะไรสักเกมนึงเกมอะไรก็ตามที่มันเป็นเกมออนไลน์ที่มันสามารถแอดมาเป็นเพื่อนเพื่อเล่นกันได้เนี่ยบอกตามตรงผมขอประกาศณตรงนี้เลยครับว่าผมจะไม่รับแอดอีกแล้วนะครับต่อให้คุณแอดมาผมจะไม่รับแอดใครอีกแล้วไอ้สัตว์กูกลับมาในมาดยิงเหมือนเดิมดีกว่าไอ้เหี้ยเพราะกูรู้ในอนาคตว่ากูแอดมาพอมึงแอดมาแล้วพอกูเปิดรับกูไม่หยิ่งแล้วกูสาโอเพ่นเปิดกว้างๆเปิดรับอ้าแขนรับอ้าขารับขนาดนี้แล้วนะครับพอกูอ้าแขนรับอ้าขารับเปิดกว้างๆหยิ่งแบบไม่หยิ่งขนาดนี้แล้วพอมึงแอดมาปุ๊บมาเป็นเพื่อนกันสักพักนึงผ่านไปสักวัน2วันผ่านไปสักเดือน2เดือนผ่านไปสักปี2ปีอาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะนานกว่านั้นบอกตามตรงมึงก็ต้องเลิกแอดมึงก็ต้องเลิกเป็นเพื่อนกูอยู่ดีเค้าบอกตามตรงเดี๋ยวนี้นะขอประกาศณจุดๆนี้ขอประกาศณตรงนี้เป็นต้นไปขอประกาศณบัดนี้เป็นต้นไปว่าคุณแอดมาเป็นเพื่อนผมในเกม PUBG Mobile จะเป็นเกม Free Fire นะครับจะเป็นเกม Call of Duty Mobile 3เกมที่ผมเล่นอยู่อะแล้วก็เกมCS:GO เนี่ยผมมองตามตรงว่าผมจะไม่รับแอดใครอีกแล้วกูมันอยู่ในมาดกูมากลับมาอยู่ในมาดเดิมมาอยู่ในมาดหญิงเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วนะฮะพอกูคุณเชื่อไหมพอกูกลับมาอยู่ในมาดยิงเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคุณเชื่อไหมฮะคุณเชื่อไหมฮะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องด่าผมอีกว่าแม้มึงยิงจังเลยนะครับแม้บอกตามตรงว่าที่ตอนที่กูไม่ยิงมึงแอดมาแล้วมึงก็กวนตีนเลิกแอดกูไงตอนนี้พอกูยิงมั่งจะมาด่ากูโถนะครับคือเนื่องมีใครก็เสียความรู้สึกนะผมบอกตามตรงว่า
ผมเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากผมเป็นคนจริงจังกับเรื่องนี้มากแล้วผมก็เป็นคนที่ถือกับเรื่องนี้มากนะครับกูอุตส่าห์เปิดอ้าแขนรับอ้าขารับแล้วแต่มึงมากวนตีนกูเลิกแอดกูไปอีกแล้วตอนแรกมึงจะแอดมาทำเคี้ยอะไรกูถามจริงมึงแอดมาทำกระดออะไรฮะกูถามจริงพูดหยาบคายเลยใช่กูเป็นคนหยาบคายยัยกูแบบพูดแบบจริงจังกูพูดหยาบคายอย่างเงี้ยบอกตันตรงแล้วตอนแรกมึงจะแอดมาทำหาอะไรนะแอดมาแล้วมึงก็เลิกแอดอ่ะมึงแอดมาเป็นเพื่อนดีๆแล้วมึงก็เลิกเป็นเพื่อนในเกมไปไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตาม PUBG Call of Duty Free Fire หรือ Counter Strike หรืออะไรก็ตามบอกตามตรงหรือเกมทุกเกมที่มันสามารถเล่นออนไลน์แล้วแอดเป็นเพื่อนได้อันนี้เขายกตัวอย่างมาแค่ 4-5 เกมจะยกตัวอย่างมาหลายเกมทุกเกมมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเยอะเกินผมบอกตามตรงเลยว่าผมบอกตามตรงเลยนะบอกตามตรงเลยว่าผมจะไม่รับแอดใครอีกแล้วเว้ยพอกูอ้าแขนรับเปิดใจรับกูสับเปิดใจแล้วอ่ะรับทุกคนนะกูไม่ยิงอ่ะแฟนคลับคนไหนจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งก็ได้แอดมาเป็นเพื่อนผมมาเล่นด้วยกันแบบผมกู้สาแบบสร้างสัมพันธ์ทำไมติดเอ้ยไม่ใช่สัมพันธ์ทำไมตีผมกู้สาสร้างสัมพันธ์ทำไมตีกับทุกคนว่าเฮ้ยกูไม่หยิ่งนะถึงกูคนซับแม่ง 200,000 300,000 ซับแล้วกูไม่หยิ่งนะใครจะแอดมาเล่นกับกูอ่ะแอดมาเล่นกับกูได้แอดมาเล่นกับผมได้กูไม่หยิ่งครับแอดมาได้ครับไม่หยิ่งครับนะครับคนอื่นหยิ่งหรือไม่หยิ่งกูไม่รู้กูไม่สนคนอื่นกูไม่แคร์คนอื่นกูไม่สนใจคนอื่นแต่กูอ่ะผมเป็นคนที่ไม่หยิ่งนะคือตอนแรกอาจจะหยิ่งแต่ตอนเนี้ยไม่หยิ่งแล้วเปิดใจแล้วแต่พอเปิดใจไปเจอใจมากูเจอเรื่องแบบเนี้ยกูก็ไม่แล้วกูไม่รับแล้วไม่รับใครแล้วผมเนี่ยผมไม่รับแล้วต่อให้คุณแอดมาผมจะเลิกแอดทันทีนะบางทีมันแอดมามันจะขึ้นเป็นกระดิ่งติ้งต่างใช่ไหมขึ้นแจ้งเตือนว่ามีคนแอดมาใช่ไหมผมบอกตามตรงเลยนะผมขอพูดตามตรงเลยว่าขอบอกตามตรงเลยว่าแอดมาผมไม่รับแอดแล้วบอกแค่นี้นะฮะว่ามันทำให้ผมเสียความรู้สึกไงคือหลายคนอาจจะถามว่าพี่มันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนหรอกอยู่อย่างคุณพันธวัฒน์ดิดูอย่างคุณ K99K ดิที่เป็นแฟนคลับผมเขาก็แอดมาเขาก็ไม่ได้เลิกแอดนี่แต่ไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยไอ้เขตเนี่ยเนี่ยไอ้คุณมึงคนเนี้ยนะฮะคือน้องเขตหรือคุณเขตหรือคนคนเนี้ยมันเลิกแอดคนเดียวคือมันเป็นที่ตัวบุคคลมันเป็นที่นิสัยของคนเว้ยมันไม่ได้เป็นกับที่คนโดยรวมอย่าไปเหมารวมดินะครับบอกตามตรงมันก็จริงครับมันก็จริงครับคือมันเป็นแค่มันเป็นนิสัยหรือสันดานของคนคนเดียวเว้ยนะฮะมันไม่ได้เป็นทุกคนคนอื่นอ่ะเขาแอดมานะฮะเออแบบโอ้โหแบบน่าจะให้เกียรติเขาหน่อยคือเขาสารับแอดแล้วนะครับเรามาเล่นเรามาเป็นเพื่อนกันเล่นกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ในเกมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เกม PUBG Mobile เกมเดียวทุกๆเกมนะครับมาเล่นด้วยกันสนุกสนานอย่าง Cyber Hunter อย่างอะไรอ่ะหลายเกมอ่ะที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็มาเล่นด้วยกันได้อย่างคุณพันธวัฒน์เนี่ยเขาเล่นเกม Cyber Hunter ใช่ไหมนั่นแหละฮะมันก็เราก็สามารถนะเว้ยแอดมาเล่นด้วยกันได้สนุกสนานจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งไม่สนหรอกนะครับเออเราก็สามารถรับแอดซึ่งกันและกันได้ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ทำไมติดด้วยกันอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ดีนะครับดีไหมล่ะนะครับเออนั่นแหละคืออันนี้คือเป็นการเปิดใจเปิดอกแบบกว้างๆเลยนะครับเอออะไรแบบนี้คือแล้วเขาก็น่าจะให้เกียรติผมแหละอย่างคุณมันทวัฒน์เนี่ยเขาแอดมาเขาก็ให้เกียรติผมว่าเออเอ้ยพี่ YTD ให้พี่คิส YTD เขาอุตส่าห์รับแอดผมแล้วผมก็อุตส่าห์รักษาน้ำใจที่เขาไว้ไม่เลิกแอดเป็นเพื่อนพี่เขาไปหรอกก็คืออันนี้คือความคิดของคุณมันทวัฒน์นะคุณมันทวัฒน์เขาอาจจะคิดว่าเออกูแอดมาเล่นกับพี่คิด YTD แล้วพี่เอ็กแล้วพี่คิด YTD เนี่ยอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเออก็เปิดใจรับแอดของคุณพันธวัฒน์แล้วโดยที่คุณพันธวัฒน์พุ่มพวงเนี่ยเขาก็รู้สึกดีๆกับผมนะเอาไปง่ายอันนี้คือขอพูดถึงคุณมันทวัฒน์นะเขาก็รู้สึกยินดีกับผมเขาก็ให้เกียรติผมเลยว่าเอ้ยพี่คิดอุตส่าห์รับแอดแล้วเราก็ให้เกียรติพี่เขาหน่อยนะคือแบบเราก็แบบแล้วก็ให้เกียรติพี่เขานะคนที่แอดมามันไม่ใช่มีแค่เขตคนเดียวนะมีหลายคนคุณพันธวัฒน์อย่างคุณ K99K เขาก็แอดมานะนั่นแหละฮะและอีกหลายคนที่แอดมาก็10 20คนอ่ะที่เขาแอดมานะครับแต่ยกตัวอย่างแค่คุณพันธวัฒน์กับคุณ K99K แหละเขาแอดมาเขาก็เป็นเพื่อนกับผมในเกมต่อใช่ไหมเขาอย่างน้อยคือเขาก็ยังให้เกียรติผมมาว่าเอ้ยอย่างน้อยกูก็ยังให้เกียรติผมอ่ะอย่างน้อยก็ยังให้เกียรติผมนะว่าเออไหนๆก็พี่วายทีดีคนดังเว้ยคนดังเว้ยเฮ้ยเราแอดคนดังรับแอดคนดังแม่งไม่หยิ่งเว้ยเราน่าจะเป็นเพื่อนกับคนดังแบบคนเนี้ยไปตลอดเว้ยเฮ้แบบคือถ้าเป็นคนดังคนอื่นอาจจะคิดว่าให้แม่งหยิ่งว่ะสตรีมเมอร์นักแคสเกมคนอื่นแม่งอาจจะหยิ่งเว้ยเฮ้แต่คนเนี้ยไม่หยิ่งว่ะเขาเปิดอ้าแขนรับทุกคนเว้ยไม่จำกัดคนไม่ใช่ว่าจำกัดว่าต้องเป็นคนโหดๆเก่งๆที่จะเล่นกับเขาได้ไม่เกี่ยวคนที่เล่นเก่งหรือไม่เก่งผมรับแอดหมดอันเนี้ยอะไรแบบอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณมันทวัฒน์เขาคิดไงนะฮะแล้วคุณมันทวัฒน์เขาก็แอดผมมาผมก็รับแอดเขาคือผมรับแอดทุกคนอะไรเงี้ย
นะครับแต่คุณบรรทวัฒน์อาจจะพูดว่าพี่จะไปเหมารวมทุกคนมันก็ไม่ได้พี่คนเราอ่ะมันมีทั้งคนสันดานดีและสันดานเหี้ยอย่างผมว่าพี่สันดานดีแต่ไอ้คนนั้นอ่ะมันสันดานเหี้ยพี่นะครับพี่ก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกผมอยากให้พี่อ่ะกลับมาเปิดรับแอดทุกคนเหมือนเดิมดีกว่าไม่อยากให้พี่ปิดรับแอดแบบยิงเหมือนเดิมหรอกนะครับอะไรประมาณนี้นะใช่ฮะผมบอกตามตรงว่าหลังจากที่ผมได้ฟังเหตุผลของคุณบรรทวัฒน์เนี่ยบอกตามตรงว่าคุณบรรทวัฒน์เขาคงจะคิดแบบนั้นผมไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมเดาเอาว่าคุณบรรทวัฒน์อ่ะเขาคิดดีทำดีนะครับเขาคิดอย่างนั้นแหละพี่อย่าไปเหมารวมทุกคนเลยไอ้คนนั้นมันเหี้ยใช่ไหมพี่ไม่ต้องสนใจมันพี่รับแอดคนดีๆก็ได้พี่นะครับผมเข้าใจนะผมรู้นะว่าพี่เสียความรู้สึกนะพี่เสียใจพี่นะครับอุตส่าห์ทำดีกับเขาตลอดแต่เขามาทำแบบนี้คือกวนตีนพี่อ่ะแต่เขาจะไม่ด่าพี่แต่เขากวนตีนพี่มันไม่ต่างเลยจากคำด่าที่ผมโดนด่าหรอกบอกตามตรงก็ใช่ครับเนี่ยอันนี้คือผมเดานะไม่รู้ว่าคุณบรรทวัฒน์คิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าคุณบรรทวัฒน์อ่ะเขาคิดดีทำดีเขาน่าจะแบบคิดแบบนี้กับผมนะเพราะคุณบรรทวัฒน์เนี่ยก็เป็นอีกคนนึงที่แอดมาเล่นกับผมในเกม PUBG Mobile เหมือนกันนะครับเขาแอดผมมาเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเขาหรอกเพราะเขาเล่นในโทรศัพท์ผมเล่นในคอมอะไรเงี้ยบอกตามตรงนะอันนี้คือความคิดของคนส่วนมากเว้ยนะครับพี่อย่ายิงเลยพี่อย่ากลับไปยิงเหมือนเดิมเลยพี่แบบผมอยากให้พี่เปิดใจอ้าแขนรับเล่นกับแฟนคลับทุกคนพี่นะฮะคือบอกตามตรงนะฮะผมขอพูดตามตรงอันนี้คือพูดแบบอันนี้คือไม่ใช่คำพูดของคุณบรรทวัฒน์นะแต่ผมพูดตามตรงเลยนะฮะว่าบอกตามตรงว่าคนทุกคนที่อยากจะเล่นกับผมได้เนี่ยนะฮะบางชาแนลว่าจะต้องสมัครสมาชิกใช่ไหมนั่นแหละสมาชิกตรงนี้ก็คือเปิดได้เสียตังค์ใช่ไหมบอกตามตรงว่าสำหรับผมมองว่าใครที่จะเล่นกับผมได้เนี่ยใครที่จะเล่นเกมกับผมไม่จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิกกับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดสมาชิกเพราะว่าระบบสมาชิกผมไม่ชอบมันผ่านเงินแฟนคลับมันเสียเงินแฟนคลับถึงเดือนละ10 บาท 10 บาทมันก็เป็นเงินน่ะผมก็ไม่ชอบหรอกผมก็ไม่เปิดละขอบายเลยนะบอกตามตรงว่าใครที่จะเล่นกับผมได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิกมาฮะไม่จำเป็นครับคุณเป็นแฟนคลับธรรมดาครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนคลับพิเศษด้วยเป็นแฟนคลับธรรมดาแอดมาเล่นกับผมก็เล่นได้อย่างคุณมันทวัฒน์เนี่ยแฟนคลับธรรมดาเล่นได้แอดมาเล่นกับผมเล่นได้อย่างคุณเคเก้าแอดมาเล่นกับผมเล่นได้นะครับนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างแฟนคลับพิเศษอย่างน้องสโนหรือน้องทามเนี่ยนะครับน้องสโนเขาก็เล่นพับจีแต่เขาไม่ได้แอดมาเห็นว่าไม่เกี่ยวอย่างน้องทามเนี่ยเขาก็เป็นแฟนคลับพิเศษนะแต่เขาไม่ได้แอดมาเห็นไหมฮะเขาไม่ได้แอดมาก็ไม่ได้เล่นกันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเป็นแฟนคลับธรรมดาหรือพิเศษผมรับแอดทุกคนครับและไอ้คนที่สมัครสมาชิกอะบอกตามตรงว่าการที่จะเล่นเกมกับผมได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile เกม Free Fire หรือเกม Call of Duty Mobile หรือ CS:GO อ่ะผมบอกตามตรงหรือเกมออนไลน์อีกหลายๆเกมที่ผมเล่นเนี่ยบอกตามตรงว่าสามารถรับแอดมาได้นะแอดมาได้ครับสามารถแอดมาได้ครับนะครับไม่จําเป็นจะต้องสมัครสมาชิกในช่องของผมก็สามารถรับแอดได้มีสิทธิ์ได้เล่นกับผมได้นะคือผมเปิดกว้างมั้ยล่ะคือบาง Channel เนี่ยคือเขาต้องเปิดให้สมัครสมาชิกนะครับนะฮะต้องแบบต้องดูรายชื่อสมาชิกนะครับว่าคุณเป็นสมาชิกช่องเราหรือเปล่าแบบนี้นะครับคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้แอดแล้วเล่นเกมกับผมได้ไม่ว่าจะเป็นเกมเหี้ยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องสมัครสมาชิกนะคุณถึงจะเล่นกับผมได้อันนี้มันเป็นระบบสมาชิกของเขาแต่ผมเนี่ยผมรับหมดครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับธรรมดาพิเศษนะครับติดตามผมนานหรือยังติดตามผมอาจจะติดตามผมเป็นปี2ปี3ปี5ปี6ปี7ปี8ปี9ปี10ปีหรือเพิ่งติดตามได้ไม่กี่วันเพิ่งติดตามได้ไม่กี่วินาทีนาทีนะฮะหรือเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยบอกตามตรงว่าแอดผมมาได้หมดครับผมรับแอดทุกคนครับไม่จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิกคือถ้าเป็นช่องอื่นน่ะต้องสมัครสมาชิกนะครับถึงจะได้เล่นเกมกับเขาอะคือผมเปิดกว้างผมไม่หยิ่งและอุตส่าห์ไม่หยิ่งอุตส่าห์รับแอดทุกคนและเอาเฉพาะเกมที่ผมเล่นนะนะครับเกมไหนที่ผมไม่เล่นผมก็ไม่สามารถเปิดโอกาสให้รับแอดได้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนั้นไงเช่น Overwatch ผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็ไม่ได้เปิดให้เล่นได้นะครับเอาเฉพาะเกมที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้ผมเล่นอะไร PUBG Mobile เป็นหลักใช่มั้ยเอาเฉพาะเกมออนไลน์นะ GTA San เราไม่นับเพราะว่าเป็นเกมออฟไลน์เอาเกมออนไลน์แล้วกันอย่าง Free Fire อ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะนานๆมันไม่ได้เล่นนานละแต่ว่าแบบสร้างตัวละครไปแล้วแล้วก็มี Community Mobile ก็ CS:GO อ่ะนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นผมจะเน้น PUBG Mobile เป็นหลักมากกว่าเพราะว่าผมชอบมากกว่าถึงตัวเขาจะโดนแบนแต่ว่าผมชอบผมก็เล่นตัวใหม่ไงอะไรแบบเนี้ยในพวกเกมอื่นน่ะเช่นในพวกเกมอื่นที่มันเป็นเกมแบบเกมออนไลน์ด้วยกันนะมันมีหลายเกมนะเกมออนไลน์อย่าง PB แล้วเนี่ยผมเลิกเล่นแล้วนะฮะแต่ถ้าผมเล่น PB ก็แอดมาเล่นกับผมได้นะแต่ผมไม่ได้เล่นแล้ว PB อ่ะแล้วก็มีอะไรเกมออนไลน์ดังๆอย่าง Overwatch ผมก็ไม่ได้เล่นอย่างอะไรอย่างเกมดังๆเลย Roblox ผมไม่ได้เล่นก็แอดมาไม่ได้อย่าง Minecraft เนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์เหมือนกันนะฮะคือถ้าแบบถ้าผมแบบบอกตามตรงเลยนะถ้าผมเล่น Minecraft คุณก็แอดมาเล่นกับผมได้แต่ผมไม่ได้เล่นไงนะฮะก็คือนับเฉพาะเกมที่ผมเล่นพอนะผมไม่ได้เล่นเกมอะไรบ้างแหละก็
เกมดังๆนะมันก็จะมีหลายเกมอ่ะไอ้ทีมฟอร์เทสอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เล่นนะก็มันก็เกมออนไลน์แต่ผมไม่ได้เล่นไงก็แบบไม่ได้รับแอดมาเลยรับแอดมาก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่ได้สมัคร ID นะไม่ได้มีการเอาเฟซเอาทวิตไปผูกไว้ไม่ได้สมัคร ID ไม่ได้สมัครอีเมลอะไรก็เล่นไม่ได้อย่างทีมฟอร์เทสอย่าง Overwatch ในเกมออนไลน์เหมือนกันดังๆที่หลายคนชอบเล่นผมก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าอะไรรู้มั้ยฮะก็เพราะว่าไอ้นี่แหละก็เพราะว่าก็กูไม่ได้เล่นก็แอดมาต่อให้คุณเล่นแต่ผมไม่ได้เล่นคุณแอดมาเล่นกับผมก็ไม่ได้หรอกอย่างเกมอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย Minecraft หรือ Roblox ผมก็ไม่ได้เล่นก็แอดไม่ได้ Minecraft Roblox ก็ผมก็ไม่ได้เล่นนะเอาเฉพาะเกมที่ผมเล่นน่ะนะฮะหลักๆเลยคือ PUBG Mobile กับ CS:GO CS:GO มันต้องแอดสตรีมใช่มั้ยแอดมาได้นะเอาง่ายๆมันเน้นสตรีมไงแล้วก็มี Call of Duty Mobile ผมไม่ค่อยได้เล่นน่ะแล้วก็ Free Fire ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็คือเคยลง YouTube ไปในอดีตแต่ไม่ได้เล่นแล้วไงนะฮะคือตอนนี้คือผมเน้นเกม PUBG มากกว่าแล้วอะไรมาเนี่ยคือแล้วจะเอาไงอะฮะจะให้ผมแบบเปิดแบบอ้าแขนรับเหมือนเดิมหรือจะให้ผมยิงเหมือนเดิมไม่ต้องรับแอดมาแล้วต่อให้คุณอยากเล่นกับผมให้ตายคุณแอดมายังไงผมก็ไม่เล่นกับคุณอะคุณให้ผมเอาแบบเดิมไหมล่ะเอาแบบเดิมๆไหมเอาไม่ล่ะแบบเดิมไหมผมว่าคุณน่าจะชอบแบบเดิมนะแบบไม่ยิงอะใช่ไหมแต่ถ้าผมแบบพอผมไม่ยิงแล้วผมเจอกรณีแบบเนี้ยผมจะติงคนถือเรื่องนี้มากหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องเล็กไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะไปฟังเพลงจี๊จ๊าของวงสลิฟฟูไปผมบอกตามตรงว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะไอ้ที่แบบพอกูเปิดอ้าแขนรับแล้วมึงแบบทำลายความรู้สึกกูโดยการเลิกแอดเลิกเป็นเพื่อนกูไปเนี่ยถ้าเป็นกูเสียความรู้สึกไหมผมว่าความรู้สึกเรามันก็เหมือนกันหัวใจเขาใจเราเว้ยนะฮะแต่กูจะไปเหมารวมทุกคนไม่ได้คือคนดีมันก็มีคนเหี้ยมันก็มีผมเข้าใจแหละนะผมบอกตามตรงเลยไอ้คนแบบเนี้ยไอ้คนที่แอดผมมาแล้วเลิกแอดผมไปเนี่ยรับคือแบบอยู่ดีก็ส่งคำขอมาเป็นเพื่อนกับผมในเกมนะแต่ตอนหลังก็เลิกเป็นเพื่อนไปอ่ะเลิกเป็นเพื่อนผมไปเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะฮะว่าผมนี่โคตรเกลียดเลยคนแบบเนี้ยคือเหี้ยมากเลยแอดมาเล่นด้วยกันดีๆสักพักนึงแม่งเปลี่ยนคำพูดพลิกลิ้น2แฉกเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนนิสัยพลิกไปพลิกมาเงี้ยคือผมเกลียดคนแบบนี้มากเลยผมไม่ชอบเลยคนแบบเนี้ยคือเกลียดเลยอะฮะถ้าอย่างนี้มึงจะแอดมาทำเพื่ออะไรตอนแรกอะคือแอดมาเพื่อแบบปั่นประสาทกวนตีนกูหาเรื่องให้กูปวดหัวแบบปวดประสาทไปวันๆเหรอกูถามจริงผมเสียความรู้สึกกับคนพวกนี้มากแล้วผมเกลียดคนพวกนี้มากนอกจากผมจะเกลียดคนที่เขาแบบคนที่มันด่าผมแล้วนะไอ้คนแบบนี้ไอ้คนที่กวนตีนผมแบบเนี้ยผมก็เกลียดเหมือนกันแล้วผมเป็นคนที่ถือทิฏฐิเป็นคนที่ถือในเรื่องนี้มากเว้ยว่าถ้าแอดมาแล้วเราต้องเป็นเพื่อนกันตลอดอย่าเลิกแอดนะแต่ถ้าแต่คุณสามารถเลิกแอดได้แต่คุณต้องให้เหตุผลที่ดีคุณต้องให้เหตุผลสวยหรูของคุณว่าทำไมคุณถึงเลิกแอดผมทำไมคุณถึงเลิกเป็นเพื่อนผมตอนแรกก็ส่งคำขอเป็นเพื่อนมาดีๆแต่ตอนหลังก็เลิกเป็นเพื่อนไปเนี่ยถ้าเป็นคุณเสียความรู้สึกไหมในเกมนะอันนี้เราไม่พูดถึงแอดเพื่อนใน Facebook หรือใน LINE หรืออะไรนะนี่คือพูดในเกมนะครับถ้าเป็นคุณอะเล่นด้วยกันดีๆสักเมื่อวานนี้ยังเล่นด้วยกันดีๆอยู่เลยวันรุ่งขึ้นเลิกแอดกูเลิกเป็นเพื่อนกูไปซะแล้วกวนตีนไงถ้าเป็นคุณเสียความรู้สึกไหมกับคนเหี้ยๆแบบเนี้ยนะใจเข้าใจเราดินะฮะคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่กูรู้สึกไงนะเพราะว่ากูเป็นคนที่จริงจังผมเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องพวกนี้มากนะผมเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนใครผมเป็นคนที่ไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยช่างหัวแม่งเดี๋ยวสัตว์มึงเลิกแอดก็เลิกไปมึงแอดมาคราวหน้ากูก็ไม่รับแอดแล้วแต่ถ้าเป็นกูอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ผมต้องออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยนะฮะถ้าเป็นคนปกติก็บอกเอ้ยมึงเลิกแอดไปเถอะกูไม่สนใจมึงหรอกไม่มีใครก็มาพูดกันหรอกแต่ถ้าเป็นผมต้องพูดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่เหมือนคนอื่นไงคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเฉยๆช่างหัวแม่งนี่เรื่องของมึงไอ้ควายมึงเลิกแอดก็เลิกไปดิไอ้ควายแล้วคราวหน้ามึงอย่าแอดมาอีกนะผมก็คิดแบบเขาเหมือนกันว่ามึงจะเลิกเป็นเพื่อนก็เลิกไปดิไอ้ควายคราวหน้ามึงอย่าเลิกแอดคราวหน้ามึงอย่าแอดกูมาอีกนะผมก็บอกเขาแบบนี้นะแล้วก่อนแต่ความคิดของผมจะหนักกว่านี้ว่าความคิดของผมเนี่ยจะตระหนักกว่านี้มากจะตระหนักกว่านี้มากนะฮะว่ากูเป็นคนจริงจังกูเป็นคนคิดลึกกับเรื่องนี้กูเป็นคนจริงจังกับเรื่องนี้แล้วมึงมาทำตัวแบบสถุนแบบนี้นะแบบคราวหน้าก็แบบอย่าได้แบบพูดคุยกันเลยนะคราวหน้าก็อย่าได้รู้จักกันเลยนะก็คือแบบไม่ยุ่งเลยฮะกับคนแบบนี้นะแล้วจะไม่สนแล้วนะฮะบอกตามตรงเลยคนแบบเนี้ยนะฮะคือผมไม่ชอบมากเลยนะแล้วตอนแรกมึงแอดมาทำหาเลยกวนตีนไง
นะฮะแม้กูก็อุตส่าห์แบบรับแอปด้วยความยินดีแต่มึงมากวนตีอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงผมถามจริงผมเชื่อแต่ว่าผมเชื่อแต่ว่าคนหลายคนจะต้องคิดแบบผมแน่นอนเลยเชื่อผมไหมเออนะฮะถ้าเป็นคุณคุณคิดยังไงอ่ะเรื่องเนี้ยนะฮะผมแล้วโคตรเกลียดเลยคนแบบนี้นะนะฮะแต่คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเฉยๆช่างหัวแม่งดิคราวหน้ามาไม่ต้องแอดแม่งหรอกนะฮะคราวหน้ามามึงแอดมาคราวหน้ามามึงอาจจะสำนึกผิดแอดมาขอโทษแล้วแอดมากูก็ไม่รับแอดมึงหรอกบอกตามตรงว่าคุณหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่ผมจะหนักผมจะมีขั้นตอนนะจะหนักจะคิดแบบหนักและลึกซึ้งมากกว่าเขาเยอะเลยมากกว่าคนอย่างนั้นเนี่ยผมจะคิดหนักกว่าพวกเขามากกว่านั้นเป็นอีกขั้นนึงนะเออคิดหนักกว่าเขาอะคิดหนักกว่าพวกเขาเป็นอีกขั้นนึงนะเข้าใจปะผมเนี่ยจะคิดหนักกับเขาผมเองเนี่ยจะคิดหนักกว่าเขาเนี่ยเป็นอีกขั้นนึงนะฮะใช่ครับจะคิดหนักกว่าเขาอีกขั้นนึงเลยนะฮะใช่ครับคนหลายคนจะบอกว่าไม่ต้องสนใจแม่หรอกมึงเลิกเองก็เลิกไปดิแต่สำหรับกูอะกูต้องออกมาพูดหน่อยนะฮะเพราะว่ากูเป็นคนที่แบบคิดหนักกว่าเรื่องนี้มากคิดหนักกว่าคนอีกคนนึงอีกแบบนึงที่เขาคิดกันอะคนบางคนอาจจะคิดว่าช่างแม่งไม่สนใจแม่งหรอกนะครับเออแบบกวนตีนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมว่าเป็นคนที่ถือในเรื่องนี้มากไงพอเจอแบบเนี้ยผมจะออกมาพูดแล้วก็ออกมาบ่นเลยนะว่าเฮ้ยเครียดมากอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นมึงไม่ต้องแอดมาหรอกนะถ้ามึงเลิกแอดกูไปแสดงว่ามึงเป็นการตัดความสัมพันธ์ที่ดีงามสำหรับกูกับมึงอ่ะหมดสิ้นหมดจากกันแบบสิ้นเลยนะเอาง่ายๆนะฮะแล้วคนเนี้ยคือนิสัยมันเครียดไงก็เครียดเหมือนเดิมก็ยังทำตัวแบบสะทุนสะทุนเหมือนเดิมนะครับบอกตามตรงว่าเป็นคนที่ผมไม่น่าเข้าไปช่วยเหลืออะไรจริงเป็นคนที่ผมไม่น่าแบบเอาเขามาเป็นแฟนคลับพิเศษอะไรจริงนะเว้ยคือที่ผมเอามาเป็นแฟนคลับพิเศษก็เพราะว่าอะไรไหมก็เพราะว่าเอ้ยก็คือผมรู้สึกผิดกับเขานะฮะใช่ฮะนั่นแหละฮะผมก็เลยเอาเขามาเป็นแต่พอเจอเหตุการณ์ที่เฮี้ยแบบนี้กูก็ไม่เอาไม่เป็นละกูแบบปวดแม่งออกเลยกูไม่สนใจเลยคนแบบเนี้ยขอบายเลยนะใช่ฮะไม่ยุ่งเลยฮะไม่ยุ่งเลยไม่คุยเลยดีกว่านะคุยไปก็เสียเวลาครับคุยไปก็เปลืองน้ำลายนะเอาง่ายๆถ้ามีเวลาไปคุยกับคนอย่างเขานะพอคุยไปมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะทำตัวสถุนเหมือนเดิมเลิกแอดเหมือนเดิมเลิกเป็นเพื่อนเหมือนเดิมถ้าอย่างนี้กูเอาเวลาไปนอนปี้เมียดีกว่าเฮียคุ้มไปเยอะเลยเอาเวลามาคุยกับคนอย่างมันเนี่ยเอาเวลามาคุยกับคนอย่างมึงอ่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นยังคุ้มไปเยอะนะครับผมพูดแค่นี้เลยนะผมเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะถ้าใครอยากจะแอดมาเป็นเพื่อนผมในเกมอื่นไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์เกมอะไรก็ตามนะไม่ใช่ว่าเป็นเกม PUBG Mobile CS:GO ไอ้ Call of Duty หรือเกม Free Fire อย่างเดียวนะแอดมาเล่นกับผมได้ทุกเกมถ้าผมเล่นเกมนั้นอยู่นะแอดมาเล่นกับผมได้แต่กรุณาผมขอร้องว่าอย่าเลิกเป็นเพื่อนผมนะครับเพราะผมถือทิฏฐิในเรื่องนี้มากแต่ถ้าคุณจะเลิกก็เลิกได้ผมไม่ได้ห้ามแต่คุณต้องอธิบายเหตุผลให้ฟังก่อนกูสักเปิดอ้าแขนรับขนาดนี้แล้วแต่มึงมาทำแบบมันก็ทำลายความสัมพันธ์มันก็ทำลายความรู้สึกที่ดีต่อกันอ่ะคือแอดมาดีๆเลิกมาแบบส่งคำขอมาเป็นเพื่อนดีๆสักพักนึงเลิกเป็นเพื่อนแล้วก็เลิกแอดไปถ้ามีคุณรู้สึกแง่ผ่ามจริงจะเข้าใจเราดิอันนี้คือสิ่งที่อยากพูดอันนี้คือสิ่งที่อยากบอกนะเว้ยและฟังไว้ให้ดีนะฮะใช่ฮะเพราะผมเป็นคนถือในเรื่องนี้มากทุกคนสามารถรับแอดทุกคนสามารถส่งคำขอมาเป็นเพื่อนกับผมในเกมนั้นๆได้และมาแอดผมเป็นเพื่อนได้เพื่อจะมาเล่นเกมกับผมได้ผมไม่ยิงนะครับคือตอนแรกกูอาจจะเปิดแบบมาดหญิงแล้วตอนนี้กูไม่หญิงแล้วกูเปิดรับคว้างเหมือนเดิมแล้วกันอ่ะไหนๆก็เปิดใจแล้วเปิดรับคว้างเปิดรับคว้างเลยแอดมาเล่นกับผมได้ผมไม่ว่านะครับไม่ว่าครับเล่นกับผมได้นะครับแต่กรุณาขอร้องไม่ต้องขอร้องหรอกพูดแบบเปิดโอกับลูกผู้ชายเลยว่ากรุณาอย่าเลิกเป็นเพื่อนผมก็แล้วกันอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดนะใช่ฮะผมบอกตามตรงถ้าคุณทำแบบเรื่องต่ำๆแบบนั้นอ่ะผมก็คงไม่สนใจคนที่เฮี้ยอย่างคุณแล้วล่ะเพราะผมเป็นคนที่ถือในเรื่องนี้มากแต่คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับกูมองว่าเป็นเรื่องใหญ่โอเคป่ะโอเคคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะแหมไม่อยากพูดแล้วแบบโมโหของมันขึ้นอ่ะของมันขึ้นอ่ะเข้าใจป่ะเออนะใจเขาใจเราดิเขาฝากถึงคุณมึงไว้แต่เพียงเท่านี้นะว่าใจเขาใจเราดิสักพักนึงอ่ะสมมติว่าคุณแอดไปหาคนๆนึงอ่ะนะครับแล้วเขาเลิกเป็นเพื่อนคุณอ่ะผมขอถามกลับกันได้ว่าถ้าเป็นคุณมึงอ่ะคุณมึงจะรู้สึกยังไงมึงก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันแหละมึงก็รู้สึกไม่ชอบเหมือนกันแหละใช่ไหมใจเขาใจเราดิใช่สักพักนึงอ่ะเขาแอดมาเป็นเพื่อนคุณนะครับแล้วอยู่ดีคนที่เขาแอดมาหาคุณเนี่ยเขาเลิกเป็นเพื่อนคุณไปถ้าเป็นคุณรู้สึกไงถ้าเป็นคุณรู้สึกไง
ถ้าเป็นคนคุณจะรู้สึกยังไงผมถามจริงนะฮะคุณก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันเถอะเชื่อผมเถอะมันไม่มีใครไม่โง่ไม่พอใจหรอกมันต้องไม่พอใจกันอยู่แล้วนะแอดเข้ามาดีๆนะครับไปแอดเขาเป็นเพื่อนแบบส่งคำขอเป็นเพื่อนเขาดีๆสักพักนึงไอ้คนที่ส่งคำขอคุณไปอ่ะผ่านไปวันนึงมันเลิกเป็นเพื่อนคุณน่ะถ้าเป็นคุณน่ะคุณรู้สึกยังไงวะผมถามจริงถ้าเป็นคุณคุณรู้สึกไงนะครับเอาง่ายๆคุณก็รู้สึกไม่ชอบใจคุณก็รู้สึกไม่พอใจเขาเหมือนกันแหละจริงไหมล่ะอย่าหาว่าผมอย่าหาว่าผมโม้นะครับนะคุณอย่าหาวคุณอย่าหาว่าผมพูดเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณคิดอย่างนั้นไหมล่ะใช่ไหมผมสมมติว่าคุณพันธวัฒน์เนี่ยเขาแอดคุณไปเนี่ยแอดไปหาคุณเนี่ยแอดไปหาคุณมึงอ่ะแล้วสักพักหนึ่งคุณพันธวัฒน์เนี่ยเขาเลิกแอดคุณอ่ะนะครับผ่านไปวันนึงอ่ะถ้าเป็นคุณคุณเสียความรู้สึกไหมไอ้เหี้ยอุตส่าห์แอดมาแล้วกูพอมึงส่งคำขอแอดกูมาแล้วส่งคำขอแบบมาแอดกูเป็นเพื่อนแล้วกูก็ตอบรับกดยืนยันในการรับมึงเป็นเพื่อนแล้วกดยืนยันในการตอบรับคุณเป็นเพื่อนแล้วแต่สักพักหนึ่งคนคนนั้นที่เขาเพิ่งแอดคุณมาเมื่อวานเนี่ยเขากลับลำโดยการไปเสือกเลิกแอดคุณเป็นเพื่อนในวันรุ่งขึ้นน่ะคือเมื่อวานเนี่ยแอดมาดีๆอ่ะตอนเช้าของอีวันหนึ่งเลิกเป็นเพื่อนแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยแอดมาเล่นด้วยกันดีๆพออีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเลิกแอดกันอีกแล้วเลิกเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะฮะคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่กูมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นคุณอ่ะคุณรู้สึกยังไงผมถามจริงคุณก็รู้สึกไม่พอใจคุณก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงเลิกแอดกูทำไมวะเห็นไหมคุณก็รู้สึกเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันแบบนั้นผมเองก็รู้สึกเหมือนกันเข้าใจป่ะใจเข้าใจเราดินะครับแล้วมึงไม่ต้องแอดมาแล้วผมไม่รับแอดมึงแล้วพอแล้วจบแล้วเรื่องระหว่างกูมึงคือจบกันแล้วนะครับคือผมไม่ชอบเลยคนกวนตีนแบบนี้นะคุยไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าเสียเวลาเปล่าเอาเวลาไปปั้มเมียดีกว่าโอเคคลิปนี้ผมก็ขอชิ่งไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ